คุณผู้ชมคะมีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยนะคะโดยเฉพาะทางทะเลเพราะว่าล่าสุดที่หาดเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะมีการปรากฏภาพเต่มามะเฟืองขนาดใหญ่กลับมาวางไข่หลังจากที่ไม่ได้มีการวางมาแล้วประมาณ5ปีนะคะ,คะที่บริเวณชายหาดซึ่งเต่มามะเฟืองเนี่ยถือว่าเป็นเต่าทะเลใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หายากที่สุดของไทยด้วยค่ะ ข้อมูลเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายทรธรรมรงนาวาสวัสด์นะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าในที่สุดฝันที่รอคอยก็เป็นจริงเมื่อเต่าทะเลใหญ่ที่สุดในโลกและหายากที่สุดของไทยที่ไม่มีรายงานวางไข่มาห้าปีกลับมาวางไขอยู่ที่เขาหลักพังงาถึง93ฟอง โดยทั่วไปคะ่ะแม่เต่ามาเฟืองจะวางไข่60 100ฟองนะคะ จากข้อมูลระบุว่าแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ตั้งแต่เมื่อคืนและกลับลงทะเลไปเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เต่ามะเฟืองเมื่อโตเต็มวัยอาจจะยาวกว่า2เมตรน้ำหนัก300-500ถึง500กิโลกรัมนะคะเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขอบเขตการแพร่กระจายไปทั่วโลกว่ายน้ำได้ไกลบางตัวเนี่ยไกลกว่า20,000กิโลเมตรเลยนะคะสำหรับเต่ามะเฟืองนะคะคุณผู้ชมกินแมงกระพุนเป็นอาหารคะ่ะใน ระยะหลังเนี่ยก็จะพบข่าวว่าเต่ามาเฟืองจํานวนมากตายเพราะว่าขยะพลาสติกในทะเลเพราะว่าเข้าใจผิดว่าขยะพลาสติกเป็นแมงกระพุน,นก็ทําให้ปริมาณเต่าในโลกลดลงไปอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนะคะเต่ามาเฟืองถือว่าเป็นหนึ่งในว่าที่สัตว์สงวนที่ยังคงรอการแก้ไขกฎหมายสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองเพื่อให้สามารถประกาศสัตว์สงวนเพิ่มเติมได้ค่ะ จากเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกและก็เฝ้าระวังขยะทะเลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะก็นับว่าเป็นความโชคดีที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาจนทําให้เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือหลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี2 0 0พ 547เนี่ยพบต่อมาเฟืองขึ้นมาวางไข่น้อยมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ด้วยนะคะเนื่อง <c oughs> จากว่า <c oughs> ต่อมาเฟืองเขาจะวางไข่น้อยจะเว้นช่วง <c oughs> นานแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้มีการขึ้นมาวางไข่5ปีแล้ว <c oughs> อย่างที่ข้อมูลให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ <c oughs>